วันนี้ผมจะมารีวิว Air Auto ครับคนบอกว่า Air Auto มันออโต้แค่พัดลมมันไม่ได้ออโต้แบบระบบแอร์ระบบความเย็นออโต้มันผมว่าเขาเข้าใจผิดเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันนี่รถยังไม่สตาร์ทนะครับแอร์ออโต้ทำงานยังไงเราตั้งไว้ออโต้แล้วนะคือในรถอ่ะเราอยากจะให้อุณหภูมิ25องศาแต่ตัวแอร์เขาจะคำนวณจากอุณหภูมิด้านนอกที่33องศาภายในเราต้องการ25เขาก็จะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้น่าจะวัดความชื้นอุณหภูมิแหละเดี๋ยวปิดเพลงครับความชื้นอะไรต่างๆความเย็นก็ภายในห้องโดยสารอุณหภูมิได้ที่เราตั้งไว้ไหมแล้วทำไมพัดลมมันขึ้นแค่2ขีดมันอยู่ที่ว่าเดี๋ยวผมปรับแสงครับแดดของเราแรงไหมนี่ผมจอดใต้หลังคาตัวนี้เซ็นเซอร์เรียกซันบีมเขาจะวัดแสงตกกระทบที่หน้าคอนโซลว่าแดดแรงไหมถ้าแดดแรงพัดลมจะเพิ่มอัตโนมัติเดี๋ยวใครดูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปสังเกตพัดลมมาปีกันเดติลิกสิทธ์นี่พัดลมเพิ่มมาแล้วเพราะอะไรเพราะแดดลมมาเต็มเต็มเลยหน้าคอนโซลพัดลมเพิ่มเองเพื่ออะไรเพราะว่ามันจับได้ว่าแดดมันแรงมากอุณหภูมิภายนอก34องศาแอร์ก็ต้องคำนวณเพื่อที่จะประคองอุณหภูมิภายในรถให้ได้25องศาโอคอนโซลเนี่ยเป็นโนแบ็กเนี่ยเป็นยังไงฝุ่นจับง่ายเหลือเกิน25องศาแล้วในกรณีกลางคืนล่ะถ้ากลางคืนพัดลมก็จะอยู่ค่อนข้างต่ำครับเพราะว่าแสงไม่ค่อยตกกระทบแล้วก็อุณหภูมิภายนอกมันอยู่ที่อุณหภูมิภายนอกด้วยว่าร้อนกี่องศาเดี๋ยวเนี่ยตัวเนี้ยมันเหมือน ECU มันก็จะคำนวณกันเองมันก็สื่อสารส่งสัญญาณก็หาเรียนไม้แล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆมันจะมีมันไม่ได้ออโต้แค่พัดลมครับมันออโต้ระบบนี้ด้วยเดี๋ยวผมไม่รู้เห็นชัดไหมมันจะมีลมนอกลมในอีกถ้าอุณหภูมิภายนอกเย็นมันจะดูดลมนอกเย็นกว่าที่เราตั้งไว้ในหน้าปัดนี้นะครับมันจะดูดลมนอกเข้ามาผมน่าจะตั้งไม่ได้หรอกมันตั้ง34ผมตั้งเป็นท้ายแล้วกันไม่ดูดครับเพราะข้างนอกมันตรงนี้แต่ฮีตเตอร์ทำงานครับตัวนี้มันจะปรับทิศทางมันหลบฮีตเตอร์จะเป่าเท้าตอนนี้ร้อนแล้วมันจะมีตัวผสมอากาศมันอยู่ข้างล่างนู้นนะไม่รู้เห็นไหมเดี๋ยวผมปรับอุณหภูมิแล้วกันให้มันเย็นทิศทางก็จะปรับครับข้างล่างที่มันขึ้นมาเนี่ยครับมันจะปรับช่องฮีเตอร์กับช่องคอเย็น
ให้เป่าลมเข้ามานี่ผมตั้งไว้29วันในรถน่าจะประมาณนั้นอะลมมันก็เลยลดตอนได้โหลก็เย็นมันคงเป็นไม่ได้ยากบ้านเราเนี่ยแหละครับประมาณนี้แอร์โต้ทำงานโดยการคำนวณจากเซ็นเซอร์หน้ารถที่วัดอุณหภูมิมาโชว์หน้าเรือนใหม่นี่ภายนอก34องศาแล้วมาคำนวณกับเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ขึ้นมามันจะวัดอุณหภูมิภายในรถความชื้นและควบคุมแสงโดยเซ็นเซอร์สกรีนตัวนี้เพื่อที่จะมาคำนวณความเย็นภายในตัวรถมันฉลาดกว่าที่คิดครับอย่าไปมองโบแอแค่นี้แหละครับขอบคุณครับที่รับฟัง